จะเปิดที่ไหนก็ได้เว้ยก็สวัสดีนะคะทุกๆคนก็ไม่ได้มีอะไรคือวันนี้คิดว่าอยากจะทำอะไรแบบเหมือนแบบว่าวันนึงกับเราอะไรเงี้ยคือแล้ววันนี้หิมะตกใช่ปะเมื่อเช้าก็เลยคิดว่าจะออกไปเดินข้างนอกกับหมานิดนึงคือไม่เดินเยอะนะเพราะว่าหนาวแบบดึกไม่ไหวอ่ะเพื่อนๆดูรอบๆ บ้านด้วยนะแต่ว่าตอนนี้กำลังหนีผมอยู่ก็คิดว่าอันนี้จะพูดภาษาไทยเยอะกว่าภาษาอังกฤษนะเพราะว่าคิดว่ามีเพื่อนคนไทยอ่ะก็อยากรู้อ่ะมาดูกัน So guys I just decided today it was snowing this morning so I was thinking to take my dog out for a walk a little bit because it's going to be coldI mean, probably now it's like 1 or minus 1 degree. So I decided to speak more Thai here as well. So we'll see how it goes. And also, after that, I was thinking maybe we're going to make apple pie. And that would be the first time that I'm making it. So we'll see. But I need to buy a few more things to make it.So hope you guys will enjoy with me today. I don't know if I will be able to teach you guys some Thai.some vocabulary but we'll see แล้วก็วันนี้จริงๆแล้วอ่ะอยากจะทำ apple pie นะเหมือนแบบ apple pie แต่ว่าคือไม่เคยทำอ่ะแต่ว่าลองดูในเน็ตอ่ะแล้ววิธีทำมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ยากอ่ะและส่วนผสมก็แบบง่ายน่าจะได้แล้วนะประมาณ2นาทีที่แล้วอะแต่ก็ยังทำไม่หยุดอะยังหนีไม่หยุดซึ่งออกไปถ้าแบบผีมาต้มก็เปียกเละจ้า Yeah now we ready to go out you ready to go out ก็คือเมื่อคืนน่ะน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนน่ะแล้วพอตอนเช้ามันก็หยุดอ่ะก็คือประมาณนี้กล้องก็อาจจะไม่ได้ดีนะเพราะหมาแบบก็เดินไปสิ you need to walk มันชอบกินนะ he likes to eat snow I think all the dog likes the same he know where he goingก็อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่ใกล้ๆบ้านที่แบบมาเดินเล่นกับหมาบ่อยๆอะไรเงี้ย Close my place It's just some space that I can lose my dog and he can just run a little bit Oh, splashing Papa, goodbye. พี่ก็มาครับก็เมื่อกี้นะเหมือนแบบว่ามันมีเด็กเข้ามาเล่นโดยที่แบบไม่ได้คิดว่าจะมาขอเล่นด้วยแล้วก็พูดจากันไม่รู้เรื่องนะแต่กี้ guys so we have some company and now it's getting cold so I probably take him back and we're going to buy something for the pie okay so I'm done with walking with my dog. So now I'm going to
find something that I need for the pie ก็เมื่อกี้พาหมาไปเล่นมานะก็เหนื่อยแต่ว่าก็ต้องไปซื้อของยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรถาดใส่อะก็ต้องไปซื้อก็ต้องไปผจญความหนาวอีกทีนึงโอเคก็เดี๋ยวจะไปพร้อมๆกันนะไปด้วยกันใกล้ๆบ้านแหละ Let's go to get some I need like a container for pie and some apple So we'll see if I can get somethingก็จะมาซื้อของที่นี่นะเรียกว่าเป็ปโก้อ่ะเป็นเหมือนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบมีเสื้อผ้ามีอะไรเงี้ยหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันซิงาเปอร์ก็เหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีทุกอย่างอ่ะประชัมมีเครื่องครัวมีแก้วมีช้อนมีเสื้อผ้ามีกางเกงในมีถุงเท้ามีทุกอย่าง Nice here and the price quite cheap แล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะโอเค let's seeก็มีเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ด้วยของเด็กด้วยแล้วก็ราคาถูกคุณภาพก็โอเคโอเคก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็จะมาก็มีทุกอย่างแหละให้เลือกก็ตอนนี้เราก็จะมาดูสิ่งที่เรามาเพื่อที่จะซื้อนะก็คือ so now we are I'm going to take what I'm coming for is the container for pieSo I got it, but it seemed to be very big. But maybe it should be fine. We'll see. And I also ก็อยากได้อันนี้ได้แล้วอันนึงแล้วก็มีอีกอันนึงที่จะซื้อก็คือเป็นเหมือนแปรงที่เอาไว้แปรงเวลาเราทำขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แปรงแบบว่าไข่อะพูดไม่ถูก And also some brush like when I wanted toFor like pie, I had to put some egg on top, but I couldn't find any. Yeah, I'll have to look. Let me find it.ออกมาหิมะตกจ้า Pie and now it starts to snow. But it's beautiful. Oh my God, so beautiful. Nice. ก็ออกมาหิมะตกนะก็ดีอ่ะสวยดีอ่ะคือเป็นจังหวะที่ดีมากคือถ่ายแล้วแบบว่าหิมะตกอ่ะคือดีSuch a good day today. Now it's snowing, so nice. So I'm going to walk back. No, not home. I need to buy some apple. ก็เดี๋ยวต้องไปซื้อแอปเปิลก่อนนะก่อนที่จะกลับไปทำพายก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนหิมะตกให้ดู
ือตอนนี้เปียกหมดแล้วคือผมเปียกหมดแล้ว so nice ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะจริงๆก็ไม่ได้ง่ายเลยที่จะถ่ายแบบเนี้ยก็อยู่ข้างในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล้วก็จะต้องอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกจันเทศไม่รู้เหมือนกันเป็นผง and I also need this oneจริงๆก็เหมือนได้ครบแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าทำ apple pie อ่ะมันต้องกินกับวานิลาไอศกรีมอ่ะขอดูI think I almost have everything I need. Not everything, but I will try to just like that whatever I have for make the apple pie. ก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ไปซื้อพวกของอะไรเงี้ยที่จะใช้แต่จริงๆอ่ะก็ลืมหลายอย่างนะคือเวลาทำพายใช่ป่ะมันก็จะต้องแบบที่ทำแป้งที่มันเป็นแบบแผ่นๆอ่ะซึ่งก็ไม่มีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็ตอนนี้เริ่มทำไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพิ่งเคยทำครั้งแรกนะSo now I already start to cut some butter. We'll see how it goes. ใส่เนยเขาบอกว่าใส่ก้อนนึงกับอีกครึ่งนึงอ่ะก็เยอะอยู่นะก็เยอะมากอ่ะSo much butter. I never know that we have to use this much butter inside. But let's see. I wanted to use my hand, but อยากจะใช้มือขยำมากเลยอ่ะ Can I use my hand? ใช้มือได้ไหมอ่ะI think it's kind of okay. I don't know. แล้วก็เขาให้รับเอาไว้แล้วก็วันนี้ตู้เย็น1ชั่วโมง They said to wrap them and put in fridge for like an hour. We'll see.Sugar, I add some sugar and I also add some maple syrup. ก็ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่จริงๆเขาใส่แค่น้ำตาลแต่ว่าเราอยากใส่ maple syrup ด้วยก็เลยใส่ 2 tablespoon แล้วก็ใส่ซินนามอนใส่ซินนามอน1ช้อนไม่รู้
this แล้วก็อันเนี้ยเขาเรียกว่า nutmeg สักอย่าง nutmeg I don't know and a squeeze of lemon แล้วก็มะนาวเลมอนครึ่งลูกก็บีบลงไปเลยBecause I'm not so sure about this. I mean, I'm not following like 100% because, but I try. ก็ไม่ได้ติดไม่ได้ทำตามแบบว่าสูตรมากมายนะแต่ก็เดี๋ยวจะมาลองดูก็คือจะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาใจช่วยวันนี้ก็ลุกดูดีนะกลิ่นหอมด้วยแต่ว่ามันก็หน้าตาดีอยู่นะแปลกๆอ่ะแต่ก็โอเคก็ดูเหมือนจะดีนะ It look fine to me guys not so bad Wow looking so nice น่ากินอยู่เด้อว่าไปก็เสร็จแล้วนะพาย It's done It look okay not great but also not badI'm proud of myself today that I did. ก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะแต่ก็แบบไม่ได้น่าเกลียดดูดีพอสมควร Looking fat. Fatty yummy.รสชาติถือว่าดีมันอยู่ที่ว่าแอปเปิลที่เราเลือกมาด้วยว่าแอปเปิลมันจะแบบหวานกำลังดีว่าบางลูกมันเปรี้ยวอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนาะแล้วก็ปริมาณน้ำตาลด้วยก็กัดได้อยู่ดีถ้าแอปเปิลเราเปรี้ยวหรือหวานอะแต่ก็โอเคถือว่าไม่ได้แย่สำหรับการทำครั้งแรกยังร้อนนิดหน่อยBut at least this first one is not that bad. After all, I'm going to eat. Okay, so today I hope you guys have fun with me. I don't know, I did not teach anything, but at least I speak some more Thai in this video. So maybe you guys can, you know, listen to me when I'm speaking.
บอกวันนี้ก็พูดภาษาไทยเยอะนะเพราะว่าหวังว่าคิดว่าจะให้เพื่อนเพื่อนที่ไทยอะไรเงี้ยดูวิดีโอแล้วก็ดูแบบว่ารอบๆบ้านเราอะไรอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็พยายามเนาะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็มาติดตามกันนะก็จะพยายามทำแบบนี้มากขึ้นถ้าแบบนึกถึงว่าจะทำเรื่องอะไรเพราะว่าชีวิตเรามันก็ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรออกมาให้มันดูน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่อย่างวันนี้หิมะมันตกไงก็เลยแบบมันก็สวยดีเนาะขาวๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราดูตัดวิดีโอนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะลงแล้วถ้ามีคนชอบเยอะๆก็จะทำอีกก็อาจจะแบบทำขนมทำอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกขนมหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยทำเลยอะไม่เคยมีโอกาสที่ทำตอนอยู่ไทยอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่นี่ใช่ปะคนเขาที่ครัวฝรั่งเนาะมันก็จะมีเตาอบมีอะไรให้ใช้แบบว่าสะดวกมากกว่าที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเราที่ไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้มีแต่เตาแก๊สธรรมดาอะไรเงี้ยโอเค so guys I have to go and see you in the next one thank you for watching ก็วันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ดูแล้วก็หวังว่าหลายคนจะติดตามต่อไปเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ bye I'm gonna eatอร่อยมากคือไม่ได้อร่อยมากขนาดที่แบบเราไปกินที่เบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ภูมิใจที่เราทำเอง